สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูแจนค่ะในโยคะนักวิ่งนะคะวันนี้นะคะครูแจนจะสอนนะคะยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านในและขาหนีบนะคะซึ่งเรียกว่าแอบดักเตอร์หรือกรอยนะคะซึ่งนักวิ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาตึงและเจ็บกันมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกกันดูนะคะว่ามีวิธีและก็เทคนิคยังไงค่ะสำหรับท่านะคะในวันนี้สำหรับการยืดต้นขาด้านในแล้วก็ขาหนีบนะคะจะเรียกว่าท่าบัตเทอร์ฟลายนะคะหรือท่าผีเสื้อนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งสบายๆนะคะจากนั้นเอาฝ่าเท้านะคะมาประกบกันนะคะให้ส้นเท้ากับต้นขาห่างกันประมาณ1คืบหรือเท่าที่เราได้บางคนอาจจะได้ไม่เท่านี้นะคะอาจจะขยับมาด้านหน้านิดนึงได้นะคะลองดูขาครูนะคะเข่าครูซึ่งของครูเนี่ยจะไม่ตึงและสะโพกเปิดแล้วเข่าก็จะติดพื้นนิดนึงแต่สำหรับนักวิ่งส่วนใหญ่ซึ่งน่าจะตึงมากนะคะให้หาผ้านะคะมารองหรือบล็อกนะคะมารองเข่าอย่างนี้นะคะเพื่อให้ไม่โอเวอร์สเตรชชิ่งนะคะจากนั้นนะคะสำหรับคนที่ตึงมากถ้าอยู่ตรงนี้ค่ะจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเจ็บแล้วใช่ไหมคะให้วางมือด้านหลังนิดนึงเอ็นตัวมาด้านหลังนะคะอยู่แค่นี้ก่อนนะคะประมาณ30นาทีหรือ10ลมหายใจนะคะค้างท่าไว้สำหรับคนที่ไปไหวนะคะให้ดึงตัวกลับมานะคะแล้ววางมือด้านหน้านะคะเป็นรูปถ้วยนะคะค่อยๆเดินมือไปพับตัวลงนะคะในออปชั่นที่1นะคะไปได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะแล้วลองดูหลังครูนะคะเราจะไม่โค้งหลังลงไปอย่างนี้นะคะเราใช้ยืดอกขึ้นมายืดหลังยาวๆนะคะดึงค้างหาตัวนิดนึงออปชันที่2นะคะวางมือด้านหน้าเป็นรูปถ้วยนะคะหายใจเข้าก่อนหายใจออกค่อยๆเดินมือไปนะคะใช้ยืดอกยืดหลังนะคะอย่าพยายามโก่งหลังหรือโค้งหลังอย่างนี้นะคะให้ยืดอกไปลงได้ไม่ลึกไม่เป็นไรนะคะพอเรารู้สึกว่าไปได้สุดของเราแล้วค้างไว้นะคะประมาณ10ลมหายใจนะคะหรือ30วินาทีโอเคทีนี้ออปชันที่3นะคะเอามือจับที่เท้านะคะหายใจเข้ายืดหลังนะคะหายใจออกเหมือนกันค่ะยืดอกดึงตัวไปด้านหน้ายืดอกไปนะคะยืดหลังยาวๆเอาศอกวางกับเสื่อหรือวางบนเข่าก็ได้นะคะแล้วเหมือนกันค่ะห้ามโค้งหลังอย่างนี้นะคะให้ยืดอกค่ะดึงค้างหาตัวยืดกระดูกต้นคอไว้ค่ะเหมือนกันค่ะ10ลมหายใจหรือ30วินาทีนะคะและที่สำคัญนะคะใครที่ไม่เอาบล็อกรองแต่ว่าเข่าอยู่ห่างจากพื้นไม่เยอะพยายามอย่า กดเข่าลงไปนะคะอย่าทำอย่างนี้นะคะซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายเลยค่ะอาจจะบาดเจ็บนะคะหรือกระเพาะปัสสาวะฉีกได้นะคะเพราะฉะนั้นไปตามร่างกายนะคะทำเท่าที่เราได้นะคะโอเควันนี้ก็ท่า ง่ายๆค่ะฝึกเองได้ที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่าบัตเตอร์ฟลายนะคะสำหรับการยืดต้นขาด้านในและขาหนีบนะคะเป็นท่าง่ายๆนะคะที่สามารถฝึกเองได้ที่บ้านและทำได้ทุกวันนะคะและที่สำคัญอยากให้ทำทุกครั้งนะคะหลังวิ่งนะคะให้เป็นรูทีนค่ะแล้วก็ในการยืดขาหนีบกับต้นขาด้านในค่ะยังมีอีกหลายท่ามากมายเลยค่ะก็อยากให้ฝากติดตามกันในไทยรันนะคะแล้วก็เพจโยคะแอดเฟิร์สไซส์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ